วัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Society นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาดูหนังนี่เลยครับ Jurassic World ครับผมเป็นภาคไปนะ Jurassic World Dominion ครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่โรงหนังเมเจอร์ Esplanade รัชดาครับผมนี่อันนี้ก็เป็นด้านนอกนะครับผมก็มีที่นั่งรอนะครับผมโอเคเดี๋ยวนั่งรอก่อนเพราะว่าหนังเนี่ยเริ่มประมาณ 4:30 นะครับผมซื้อ2เรื่องนะมีเรื่องท็อปกันตอน 14:30 แล้วก็ Jurassic World เนี่ยเป็นช่วง 14:30 ครับผมเดี๋ยวให้ดูตั๋วนะโอเคครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวหนังนะอันนี้จะเป็นหนังเรื่องท็อปกันครับผมเป็นหนังเกี่ยวกับนักบินขับ F-16 ครับผมก็ผมยังไม่ได้ดูตัวอย่างนะเรื่องนี้ว่าสนุกหรือเปล่าแต่เห็นเขาบอกว่าสนุกนะผมก็เลยเอาโอเคซื้อมาจะเป็นรอบ 14:30 ครับผมตอนนี้ก็ใกล้แล้วแหละเดี๋ยวก็รอเข้าลงแล้วก็อันนี้เป็น Jurassic World ภาค 3ครับผม Jurassic World Dominion ก็จะเป็นรอบ 4:10 ครับผมไม่รู้จะดูทันหรือเปล่านะบัตรที่ผมใช้ซื้อก็จะเป็นบัตรตัวนี้ครับเป็นบัตร M Pass Student ครับผมเป็นบัตรรายเดือนเดือนหนึ่งจ่ายเดือนละ200นะครับผมจะดูกี่เรื่องก็ได้นะเป็นแบบคล้ายๆบัตรบุฟเฟ่นะครับผมอันนี้เป็นบัตร M Gen ครับผมเอาไว้เติมเงินเอาบัตรเนี้ยเติมเงินเข้าบัตรนี้ครับเดือนละ200ในส่วนของการที่ใช้บัตร M Pass ซื้อตั๋วเนี่ยถ้าเป็นหนังฟอร์มยักษ์นะพนักงานเขาบอกว่ามันจะมีค่าส่วนต่างเรื่องละ20 บาทนะครับผมก็คือหนังเนี่ยอย่าง Jurassic กับ Top Gun เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ260 บาทนะแล้วถ้าใช้บัตร M Pass ซื้อเนี่ยก็ต้องจ่ายเพิ่มอีกเรื่องละ20 บาทครับผมแต่ว่าบัตรเนี่ยมันเดือนละ200นะที่จริงถ้าดูหนังเกิน2เรื่องถึง3เรื่องขึ้นไปเนี่ยมันก็ถือว่าคุ้มแล้วนะถ้าใครแบบเป็นสายดูหนังนะก็สมัครบัตรตัวนี้ไว้ได้นะครับผมก็ใช้คุ้มครับใช้คุ้มแต่ถ้าเป็นบัตรไอ้เนี่ยมันน่าจะไม่มีค่าส่วนต่างมั้งไอ้ตัวบัตรไอ้ M-Gen เนี่ยแต่มันซื้อได้ทีละเรื่องนะเรื่องนึงก็200 กว่าบาท260ถึง320อะไรประมาณเนี้ยครับผมแต่ถ้าซื้อปุ๊บถ้าจะดูเรื่องใหม่ก็ต้องจ่ายอีก260เหมือนกันนะครับผมก็คือมันดูได้ทีละเรื่องแต่ถ้าเป็นบัตร Impact เนี่ยก็คือจ่ายเดือนละ200คือดูกี่เรื่องก็ได้นะแต่ว่าจะมีค่าส่วนต่างสำหรับหนังฟอร์มยักษ์หนังที่แบบว่าเป็นหนังฟอร์มยักษ์อะอย่างแบบ Doctor Strange อะไรเงี้ย Avenger นะ Jurassic ก็จะมีส่วนต่างเพิ่มอีก20บาทนะผมก็คือจ่ายเงินสดกับพนักงานได้เลยนะครับเรามาดูถังป๊อปคอร์นนี่โอ้โหแต่ก่อนนี่เห็นแย่งกันซื้อครับผมตอนนี้เป็นไงหน้าโรงอันนี้เป็น The Fast ครับผมเป็นเครื่องยนต์ของ Dominic Toretto ครับผมนะแต่ก่อนโอ้โหขายกันโคมๆแย่งกันซื้อชิบหายไปวอดตอนนี้เขามีขายหน้าโรงครับผมอันนี้เป็นโอ้โหมืดมองไม่เห็นถังป๊อปคอร์น Jurassic เป็นหัวที่เล็กนี่อะไรเอ่ยสวยดีนะนี่อะไรบ้างเนี่ยโอเคผมตอนนี้ผมก็ออกมาจากโรงหนังแล้วนะครับดูหนังเรียบร้อยทั้งเรื่องท็อปกันและเรื่อง Jurassic World ครับสำหรับ Jurassic World Dominion ไม่มี End Credit นะครับผมนั่งดูจนวินาทีสุดท้ายเลยนะครับผมตั้งแต่เพลงมันขึ้นจบนะมันก็ไม่มีเครดิตนะสำหรับใครที่อยากรู้ว่ามีเครดิตก็ไม่ต้องรอนะครับผมเพราะว่ามันไม่มีก็ดูจบปุ๊บเดินออกมาได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ไม่ได้ซื้อพวกถังป๊อปคอร์นมานะเพราะว่าดูแล้วมันราคา450ผมว่ามันไม่ค่อยสวยนะครับก็เลยไม่ได้ซื้อมานะครับอีกอย่างผมว่ามันราคาแพงไปแล้วมันก็ไม่ค่อยสวยมันเป็นหัวไดโนเสาร์กับไข่แรปเตอร์ซึ่งผมว่ามันแบบราคา410มันไม่คุ้มนะครับก็เลยไม่ได้ซื้อมาเนาะหรือคนอื่นอาจจะซื้อมาก็ได้นะครับถ้าชอบนะเพราะว่าผมเนี่ยเป็นนักสะสมโมเดลเนี่ยที่ผมสะสมโมเดลมันก็จะมีแต่แบบโมเดลสวยๆทั้งนั้นเลยนะผมเวลามาเจอของที่มันแบบเป็นเกรดธรรมดาเบเบทั่วไปก็อาจจะมองว่ามันไม่สวยแต่คนอื่นมองอาจจะมองว่ามันสวยก็ได้อะไรเงี้ยก็ลองมาดูของจริงก่อนก็ได้ครับผม450มาซื้อก็ได้ครับถ้าใครอยากซื้อนะแต่ผมไม่ซื้อนี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้ก็จะเป็นเซตป๊อปคอร์นกับแก้วน้ำจูซี่โวลนะผมก็จะมีเป็นเจ้าหัวที่เล็กเนี่ยครับทุกคนว่ามันสวยไหม
สำหรับผมเฉยๆนะอันนี้300กว่าบาทมั้งก็จะเป็นเซตตัวนี้กับแก้วน้ำแก้วน้ำสวยอยู่นะแต่เป็นแก้วน้ำเฉยๆไม่มีโมเดลนะครับผมแล้วก็เป็นถังป๊อปคอร์นไข่แรปเตอร์นะผมอันนี้แล้วก็กับตัวแก้วน้ำข้างหลังตรงนู้นแก้วน้ำน่าจะเหมือนกันหมดทุกแก้วนะลายเหมือนกันนะเนี่ยก็ลองเลือกดูนะครับผมไอ้ไข่กับเซตแก้วนี้ก็450นะส่วนไอ้หัวทีเล็กนี่ก็300กว่าบาทนะแล้วก็มีอันนี้เป็นหมวกนักบินน่าจะเป็นของเลือกท็อปกันนะครับผมไปดูครับเนี่ยเป็นไงก็แล้วแต่จะชอบนะผมแต่ผมว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้ซื้อมานะครับโอเคโอเคครับผมขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวไว้ว่างๆมารีวิวให้ฟังนะสำหรับเรื่องท็อปกันกับจูสิกเบิร์ดนะครับผมโอเคไว้เจอกันครับบ๊ายบาย